มันคือการปะทะกันของสองขั้วมหาอำนาจการปะทะกันของสองสปีชีโบราณอสูรผู้เป็นตำนานฉายาลมหายใจปรมาณูปะทะราชาอสูรยักษ์แห่งเกาะกะโหลกเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่คนทั้งโลกจับตามองและรอคอยมากที่สุดกับก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเรียกได้ว่าเป็นมวยคู่เอกของสปีชีอสูรยักษ์พอทั้งคู่ต่างเป็นตัวละครระดับตำนานและมีกิตติศัพท์โดดเด่นเรื่องการทำลายล้างที่กระชอนไปทั่วโลกแมวบางมั่นใจว่าถ้าพูดถึงอสูรยักษ์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ชาร์จพลังจากแผ่นหลังและผลลำแสงทรงพลังสีฟ้าออกมาเพื่อนๆหลายคนคงต้องคิดถึงก็อดซิลล่าโดยจากหนังที่เคยฉายก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นก็อดซิลล่าในปี2014หรือก็อดซิลล่า2ราชันแห่งมอนสเตอร์ในปี2019ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและพลังของก็อดซิลล่าไม่ว่าจะเป็นลำแสงอะตอมิกเบลดลำแสงพลังนิวเคลียร์สีฟ้าที่มีพลังทำลายล้างสูงและความสามารถในการต่อสู้ทั้งในน้ำและบนบกก็ทำให้ไททานัสก็อดซิลล่าเป็นอสูรที่อยู่จุดสูงสุดของเหล่าอสูรทั้งมวลแต่นั่นก็เพราะมันยังไม่เคยเจอกับคองราชาแห่งเกาะกะโหลกด้วยลักษณะทางกายภาพที่คล่องแคล่วว่องไวและทรงพลังก็ทำให้แมวบางอดคิดไม่ได้เลยว่าคองนี่แหละคือคู่ต่อสู้ที่สูสีกับก็อดซิลล่าโดยเนื้อหาต่อจากนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องภายในหนังและฉากต่างๆภายในคลิปนี้เป็นเพียงฉากจากตัวอย่างเทรลเลอร์เท่านั้นเนื่องจากหนังเพิ่งเข้าฉายนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูหรือไม่ชอบดูสปอยแมวบางแนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนที่เหลือพร้อมแล้วเราไปรับชมกันต่อเลยครับเหตุการณ์เริ่มต้นที่ด่านโมนาของเกาะกะโหลกที่ดร.ไอรีนทำหน้าที่วิจัยไททานัสคองซึ่งไอรีนรู้ดีว่าด่านโมนาของเกาะกะโหลกนี้คงกักบริเวณคองไว้ได้ไม่นานเพราะคองเริ่มที่จะอาละวาดและทำลายผนังของด่านโมนาและถ้าไม่มีเจียเด็กสาวจากชนเผ่าพื้นเมืองของเกาะกะโหลกที่สามารถสื่อสารกับคองได้และเป็นคนเดียวที่คองไว้ใจป่านี้คองคงอาละวาดและหลุดไปจากด่านโมนาไปแล้วอีกด้านหนึ่งก็อดซิลล่าที่ก่อนหน้านี้มันเคยปกป้องมนุษย์จากการรุกรานของกีดอร่าด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ก็อดซิลล่าเข้าโจมตีเมืองและเหล่ามนุษย์โดยบริเวณที่ก็อดซิลล่าอาละวาดนั่นก็คือที่ตั้งของบริษัทเอเปกบริษัทยักษ์ใหญ่ทุนหนาที่กำลังทำการวิจัยอะไรบางอย่างจากการที่บริษัทเอเปกถูกก็อดซิลล่าเข้าเล่นงานนั่นก็ทำให้วอเตอร์ซิมมอนเจ้าของบริษัทเอเปกเดินทางมาเจรจากับดร.เนธานอดีตนักวิทยาศาสตร์ของโครงการโมนาร์คโดยในอดีตพี่ชายของเนธานเคยทำการสำรวจฮอลโลเอิร์ธโลกใต้พื้นดินเป็นโลกของเหล่าอสูรยักษ์ที่ตั้งอยู่บริเวณแกนกลางโลกแต่ฮอลโลเอิร์ธมีแรงโน้มถ่วงที่สลับขั้วกับโลกปกติอย่างสิ้นเชิงทำให้พี่ชายของเนธานตายเพราะยานของพวกเขาไม่สามารถทนต่อแรงโน้มถ่วงของฮอลโลเอิร์ธได้แต่วอเตอร์ก็บอกกับเนธานว่าบริษัทเอเปกของเขาได้ทำการสร้างยานที่ทนต่อแรงโน้มถ่วงของฮอลโลเอิร์ธได้เขาเสนอให้เนธานนำทีมเพื่อเดินทางไปยังฮอลโลเอิร์ธเพื่อให้เนธานสานต่องานวิจัยของพี่ชายให้สำเร็จและเพื่อค้นหาพลังงานที่จำเป็นต่อการทดลองสร้างบางอย่างของบริษัทเอเปกด้วยแต่การที่จะไปยังฮอลโลเอิร์ธได้นั้นต้องอาศัยอสูรยักษ์ในการนำทางและอสูรยักษ์ตัวเดียวที่อยู่ในการควบคุมของโครงการโมนาร์ทก็คือไททานัสคองราชาแห่งเกาะกะโหลกที่อยู่ในการดูแลของไอรีนโดยเนธานก็ได้ขอร้องให้ไอรีนร่วมมือกับเขาโดยไอรีนเธอรู้ดีว่าด่านโมนาร์ทของเกาะกะโหลกนี้คงกักขังคองไว้ได้ไม่นานนั่นจึงทำให้ไอรีนและเจียตกลงที่จะเดินทางไปยังฮอลโลเอิร์ธกับเนธานโดยใช้คองเป็นตัวนำทางนั่นเองต่อมาระหว่างที่ทีมของเนธานกำลังเดินทางไปยังประตูฮอลโลเอิร์ธโดยพยายามเลี่ยงเส้นทางที่จะลุกล้ำไปในอาณาเขตของก็อดซิลล่าแต่ทันใดนั้นเวด้าก็จับการเคลื่อนไหวของก็อดซิลล่าได้และมันกำลังมุ่งหน้ามายังกองเรือของพวกเนธานนั่นก็ทำให้ก็อดซิลล่าและคองเข้าปะทะกันทันทีการปะทะระหว่างคองกับก็อดซิลล่านั้นเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ด้วยฤทธิ์ของยาสลบและคองต้องสู้ในพื้นที่จำกัดกลางมหาสมุทรนั่นก็ทำให้คองเสียเปรียบก็อดซิลล่าอย่างมากการปะทะกันครั้งนี้จึงจบลงโดยการที่ก็อดซิลล่าเป็นฝ่ายชนะและเพื่อไม่ให้ก็อดซิลล่ากลับมาเล่นงานคองในขณะเดินทางไปยังประตูฮอลโลเอิร์ธได้อีกทีมของเนธานจึงเปลี่ยนจากการเดินทางด้วยเรือมาเป็นการเดินทางด้วยอากาศยานแทนและเมื่อมาถึงประตูฮอลโลเอิร์ธในตอนแรกคองยังลังเลที่จะเข้าไปในประตูแต่เจียเด็กน้อยที่สามารถสื่อสารกับคองผ่านภาษามือและเป็นคนเดียวที่คองไว้ใจก็บอกกับคองว่าครอบครัวของคองอาจจะกำลังรอคองอยู่ที่ฮอลโลเอิร์ธก็เป็นได้
นั่นจึงทำให้คองรีบเดินทางไปยังฮอลโลเอิร์ธทันทีและที่ฮอลโลเอิร์ธนี้คองก็ได้ปะทะกับเหล่าอสูรยักษ์มากมายและได้เจอเข้ากับธรรมที่ข้างในนั้นมีขวานที่ทำจากเกล็ดของอะไรบางอย่างส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นเกล็ดบนหลังของก็อดซิลล่าไม่ผิดแน่เวลาเดียวกันนั้นที่ฮ่องกงวอเตอร์เจ้าของบริษัทเอเปกได้ทำการเปิดระบบอสูรหุ่นยนต์ที่เขาสร้างขึ้นซึ่งอสูรตัวนี้ก็คือเมกาก็อดซิลล่าโดยบริษัทเอเปกได้ทำการใช้กะโหลกของกีดอราเป็นสื่อกลางในการควบคุมและสั่งการเมกาก็อดซิลล่าแต่การที่บริษัทเอเปกเล่นกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวอย่างกีดอราสปีชีที่อยู่เหนือความเข้าใจของพวกเขาทำให้ DNA ของกีดอราได้ทำการแทรกแซงและเขาควบคุมระบบของเมกาก็อดซิลล่าได้อย่างสมบูรณ์จากการเปิดระบบของเมกาก็อดซิลล่านั่นก็ทำให้ก็อดซิลล่ารับรู้และได้เดินทางมายังฮ่องกงอีกด้านหนึ่งที่ฮอลโลเอิร์ธคองก็กำลังสำรวจธรรมและได้เจอเข้ากับแท่นสำหรับใส่ขวานและทันทีที่คองใส่ขวานเข้าไปในแท่นก็เกิดพลังแสงสีฟ้าคล้ายกับพลังแสงอะตอมิกเบลดของก็อดซิลล่าปรากฏขึ้นเต็มผนังธรรมความบังเอิญนั้นมีอยู่จริงครับพอธรรมที่คองอยู่ในฮอลโลเอิร์ธเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ฮ่องกงที่ก็อดซิลล่าอยู่ในตอนนี้และการที่คองใส่ขวานเข้าไปในแทนนั่นก็ทำให้ก็อดซิลล่ารับรู้ถึงพลังและได้ทำการปล่อยลำแสงอะตอมิกเบลดอัดลงพื้นนั่นก็ทำให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างฮอลโลเอิร์ธกับโลกมนุษย์คองจึงใช้โพรงขนาดใหญ่นี้ปีนขึ้นมาบนผิวโลกได้และได้เข้าปะทะกับก็อดซิลล่าทันทีแต่ครั้งนี้คงไม่ได้เมายาสลบและการต่อสู้หนีปะทะกันบนพื้นดินและคงยังมาพร้อมขวานทรงพลังและสามารถป้องกันลำแสงอะตอมิกเบลดของก็อดซิลล่าได้นั่นจึงทำให้การต่อสู้ครั้งนี้คงเป็นฝ่ายชนะแต่ทันใดนั้นก็อดซิลล่าก็ได้ฮึดสู้อีกครั้งและครั้งนี้ดูเหมือนพี่แกจะเอาจริงก็อดซิลล่าสามารถพลิกเกมกลับมาเอาชนะคงได้การต่อสู้กับก็อดซิลล่านั่นก็ทำให้คองบาดเจ็บสาหัสมากและชีพจรของมันก็เต้นอ่อนลงเรื่อยๆแต่ทันใดนั้นเมกาก็อดซิลล่าที่บริษัทเอเปกสร้างขึ้นก็ปรากฏตัวและได้เข้าเล่นงานก็อดซิลล่าทันทีเรียกได้ว่าเมกาก็อดซิลล่าถูกสร้างและพัฒนามาเพื่อจัดการกับก็อดซิลล่าโดยเฉพาะและมันยังมาพร้อมลำแสงอะตอมิกเบลดสีแดงที่ทรงพลังกว่าลำแสงอะตอมิกเบลดสีฟ้าของก็อดซิลล่าอีกด้วยเรียกได้ว่าก็อดซิลล่าโดนอัดจนน่วมเลยล่ะครับอีกด้านหนึ่งเนธานไอรีนและเจียก็พยายามที่จะช่วยชีวิตของโดยการใช้กระแสไฟฟ้าจากยานของบริษัทเอเปกและในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จพวกเขาสามารถช่วยชีวิตของเอาไว้ได้โดยเจียก็ได้ใช้ภาษามือสื่อสารกับของให้ของร่วมสู้กับก็อดซิลล่าเพื่อที่จะช่วยกันจัดการเมกาก็อดซิลล่านั่นจึงทำให้ของเข้าไปช่วยก็อดซิลล่าที่กำลังแย่ได้ทันเวลาเก่งมาจากไหนก็ต้องพ่ายแพ้ให้สองขั้วมหาอำนาจครับเมกาก็อดซิลล่าโดนคองและก็อดซิลล่าที่ร่วมมือกันสู้จัดการจนกลายเป็นเศษเหล็กต้องบอกว่าผมก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าก็อดซิลล่ากับคองจะสู้กันต่อไหมแต่ก็เป็นไปตามคาดครับทั้งคู่ต่างแสดงออกและเว้นระยะห่างของตนเหมือนจะเป็นสัญญาณสงบศึกก่อนที่ก็อดซิลล่าจะกลับลงไปในทะเลถิ่นที่อยู่ของมันส่วนคองก็กลับไปอาศัยอยู่ที่ฮอลโลเอิร์ธก่อนจะจบตัวหนังยังดำเนินให้เราเห็นต่อว่ามนุษย์เดินทางไปยังฮอลโลเอิร์ธเพื่อศึกษาคองต่อไม่แน่ว่าในภายภาคหน้าเราอาจจะได้เห็นอสูรยักษ์ตัวอื่นปรากฏขึ้นเพราะผมมั่นใจว่าที่ฮอลโลเอิร์ธมันจะต้องมีตัวแจ่มๆที่รอจะพงาต่อสายตาชาวโลกแน่นอนครับก็จบกันไปแล้วครับกับก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย